อนุทินสั่งสอบเรียกสิงห์บน 700,000 เป็นข้าราชการท้องถิ่นแจงยิบเหตุเลือกแกมบูรพาจัดสอบอนุทินสั่งสอบข่าวเรียกรับสิงห์บน 700,000 บาทเชิญปปช.ปปท.ตำรวจเตรียมเซ็น MOU ป้องกันทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแจงเหตุเลือกม.บูรพาเหตุประสบการณ์จัดสอบมากกว่าเมื่อเวลา 15:30 นวันที่17มกราคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดสอบข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2567ว่าการจัดสอบผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่มีมากถึง 500,000 คนไม่มีทางที่กระทรวงมหาดไทยจะจัดสอบเองได้ไม่มีสถานที่จัดสอบและอาจเอื้อต่อการทุจริตใดๆดังนั้นการที่ให้มหาวิทยาลัยมาจัดสอบเพราะมีความเชี่ยวชาญและสามารถจัดสอบได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ม.บูรพาถูกร้องเรียนเรื่องการจัดสอบที่ไม่โปร่งใสได้พิจารณาเรื่องนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่ทราบตรงนั้นเพราะเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมระหว่างรัฐกับรัฐถ้าทุจริตใครจะได้ประโยชน์สื่ออย่าเพิ่งตั้งคำถามที่จะเกิดเรื่องทุจริตได้ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมีการเรียกเก็บเงิน 700,000 บาทเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินกล่าวว่าได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าการเรียก 700,000 บาทเพื่อมาเป็นข้าราชการเป็นจริงหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงข้าราชการจำนวน 6,000 คนจ่ายคนละ 700,000 บาทก็จะเป็นเงิน 4,200 ล้านบาทหากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไม่รู้เรื่องเลยเราคงเป็นกระทรวงไม่ได้แล้วทั้งนี้ขอยืนยันคนในกระทรวงมหาดไทยทุกระดับคงไม่มีใครเอาตัวเข้าไปเกลือกกลั้วกับเรื่องเหล่านี้แน่นอนแต่ในเมื่อมีมูลและมีควันเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่หรืออาจเป็นการแอบอ้างแบบ call centerมีตัวการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแต่ไปแอบอ้างเช่นความสัมพันธ์อะไรต่างๆและหลอกลวงกันไปนายอนุทินกล่าวว่าในวันที่26มกราคมนี้จะมีการลงนาม MOU กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปช.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เพื่อป้องกันทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นและถ้าเจอคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องขึ้นบัญชีดำให้หมดและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดหากพบของกลางที่จ่ายเป็นเงินต้องยึดเป็นของแผ่นดินให้หมดเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ม.ราชมงคลเทคโนโลยีธัญบุรีชนะการประกวดราคาในการจัดการสอบแต่ทำไมเปลี่ยนเป็นม.บูรพานายอนุทินกล่าวว่าต้องสอบถามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ตนรับทราบมีกระแสข่าวเรื่องจ่ายเงิน 700,000 บาทตนก็เต้นเป็นเจ้าเข้าโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อแก้ปัญหาเพื่อแสดงให้เห็นเราต้องต่อต้านการกระทำทุจริตเช่นนี้ด้านนายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.กล่าวว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นม.บูรพาเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการประมูลกันแล้วและจากนั้นก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางก็ให้มาดูในเรื่องการชั่งน้ำหนักของคู่สัญญาโดยม.บูรพามีน้ำหนักและประสบการณ์จัดสอบแข่งขันมากกว่าม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงทำให้กลับมาเป็นม.บูรพาเป็นผู้ชนะการประกวดเมื่อถามว่าได้คำนึงถึงประวัติในอดีตหลังงม
บูรพาเคยมีเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือไม่นายขจรกล่าวว่าเรื่องนี้คณะกรรมการได้ดูอยู่ซึ่งคณะกรรมการก็จะพิจารณาและเสนอขึ้นมาซึ่งในน้ำหนักจะมีอยู่ 4-5 ส่วนโดยมีงบประมาณที่ลงไว้อยู่ที่85ล้านบาทมีผู้สมัครสอบ 500,000 คนและมีตำแหน่งว่างอยู่ที่ 6,100 กว่าอัตราศักดิ์สยามขายก๊อปเก้าอี้เลขาพทสสแล้วขยับน้องเพลงชนธิดาขึ้นเป็นสสศักดิ์สยามขายก๊อปเลขาที่การพทสสแล้วขยับน้องเพลงชนธิดาขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่ออนุทินน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ไม่กระทบพรรคเมื่อวันที่17มกราคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงมติศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม66ว่าน้อมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตนได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยจากนายศักดิ์สยามมีผลตั้งแต่วันที่17มกราคม67เป็นต้นไปซึ่งพรรคจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไปนอกจากนี้ได้รับแจ้งจากนายศักดิ์สยามว่าได้ทำหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่17มกราคม67เป็นต้นไปด้วยนายอนุทินกล่าวว่าการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคและส.ส.เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแม้คำพิพากษาของศาลจะไม่มีผลต่อตำแหน่งเลขาธิการพรรคและเตแหน่งสดแต่ท่านยินดีที่จะลาออกด้วยเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะส่งผลถึงขั้นยุบพรรคนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบการแจกแจงทรัพย์สินให้กับทางรัฐให้รับทราบเป็นเรื่องส่วนบุคคลไต่พักก็ยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับส.ส.บัญชีรายชื่อรายถัดไปที่จะขึ้นมาคือลำดับที่5ได้แก่นางสาวชนธิดาอัศวเหมหรือน้องเพลงเมรัชนกยื้อไม่ไหวไพ่มือหนึ่งโลกร่วงรอบแรกแบดอินเดียโอเพนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Sunrise India Open 2024ที่สนาม KD จาดาฟอินดอร์ฮอนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง21มกราคม2567ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 29,857,100 บาทเมื่อวันที่17มกราคมเป็นการแข่งขันในรอบแรก32คนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกพบศึกหนักดวลกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าในเกมแรกรัชนกเปิดเกมมาดีพร้อมได้เกมแรกไปก่อนแต่ในอีก2เกมถัดมาเป็นทางสาวแดนกิมจิที่ทำได้ดีกว่าและปาดแซงปิดเกมเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกมส่งผลให้เมรัชนกพ่ายอันเซยองไป 1-2 เกมสกอร์ 21-16 13-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกของศึกอินเดียโอเพ่น